เป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะเรียกว่าชอบการดำน้ำหรือแม้แต่ทหารเรือที่ต้องไปฝึกฝนเองครับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าญาติๆสุดเศร้านะครับเมื่อมีทหารเรือนายหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกปลาเต็กเล้งพุ่งชนระหว่างฝึกซ้อมจนเขาเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเลอย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ท่านเปิดเผยว่าปลาชนิดนี้ปกติไม่ดุร้ายนะแต่มันขี้ตกใจเชื่อว่านี่น่าจะเป็นรายแรกของไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้ครับเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่จ่าโทเกรียงศักดิ์เพ่งพาณิชย์อายุ22ปีซึ่งท่านเป็นทหารสังกัดกองพันทหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธินประสบอุบัติเหตุถูกปลากระทุงเหวนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับปลากระทุงเหวแต่ชาวบ้านจะเรียกว่าปลาเต็กเล้งพุ่งชนเข้าที่บริเวณลำคอระหว่างฝึกการรบพิเศษในทะเลพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยหลังเกิดเหตุเพื่อนนักเรียนเพื่อนครูฝึกและก็เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวจ่าโทเกรียงศักดิ์เนี่ยส่งโรงพยาบาลแหลมงอบแต่ว่านะครับจ่าโทเกรียงศักดิ์เนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งแพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากเสียเลือดมากแล้วก็มีเลือดออกในปอดครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมารับศพท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งผู้เป็นแม่ชื่อว่าคุณพันนีแล้วก็น้องชายของผู้เสียชีวิตถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยเฉพาะคุณแม่เข้าไปจับขาลูกชายที่โลงศพแล้วก็เอ่ยปากว่าแม่จะอยู่กับใครกลับบ้านนะลูกก่อนจะนำศพขึ้นรถไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยญาติของจ่าโทเกรียงศักดิ์เนี่ยบอกว่าคุณแม่เคยขอร้องให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเลิกเป็นทหารเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตรายเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เคยประสบอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมมาแล้ว1ครั้งแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ยอมและบอกว่าอยากตามรอยพ่อที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนและได้เสียชีวิตไปแล้วนี่ต้องยอมรับว่าอีกนิดนึงนี่ก็นี่เป็นนาวิกโยธินนะอีกนิดนึงนี่ก็หน่วยรบพิเศษแล้วเพราะว่าฝึกรีคอนนะครับมีคนแค่น้อยคนหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะสามารถฝึกอะไรหนักๆแบบนี้ได้ขณะที่เพจ Facebook ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสารได้โพสต์ไว้อาลัยถึงการจากไปของจ่าโทเกรียงศักดิ์ว่าไว้อาลัยแก่เบสน้องรักวันนี้น้องเบสจ่าโทเกรียงศักดิ์เพ่งพินิจได้จากพวกเราไปสู่สุคติจากไปในขณะปฏิบัติหน้าที่ของน้องอย่างเต็มที่หน้าที่ที่น้องตั้งใจทำอย่างที่สุดจากความเหนื่อยที่สุดอดทนที่สุดยากลำบากที่สุดของชีวิตลูกผู้ชายที่ปรารถนาจะเดินตามรอยเป็นนักรบรีคอนเยี่ยงพ่อของน้องหลับให้สบายนะเบสน้องรักนักรบรีคอนนะต้องยอมรับจริงๆว่าการฝึกก็จะมีซีลรีคอนแรงเจอร์ผู้นี้เป็นพวกเรียกว่ากลุ่มคนเหนือมนุษย์นะฮะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเป็นยอดร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็สามารถฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกได้ก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่แข็งแกร่งแบบนี้จะเสียชีวิตเพราะปลาตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้หลายคนตื่นตระหนกครับแล้วก็กลัวว่าโหมันมีปลาที่โหดแบบนี้เลยหรือ มันฆ่าคนได้เลยหรือเราเคยรู้แต่ว่าปลาอันตรายอย่างฉลามต้องเป็นฉลามขาวหรือว่าฉลามเสืออันนี้เข้าใจซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับหรือปลากระเบนมันมีหางที่คมเป็นเหมือนอะไรที่แทงๆได้นะครับซึ่งก็เคยมีคนเสียชีวิตเพราะถูกหางปลากระเบนแทงเสียบขั้วหัวใจมาแล้วแต่ปลาเต็กเล้งนี่หลายคนงงว่าปลาอะไรฮะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันทะเลนะครับท่านก็เปิดเผยว่าปลาเต็กเล้งหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามปลากระทุงเหวจะมีหลายขนาดและก็มีหลายชนิดครับซึ่งปลาเต็กเล้งนับเป็นปลากระทุงเหวที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดประมาณ 70-80 ซมโอ้ตัวก็ยาวนะยาวเกือบเมตรนึงเหมือนกันปลาเต็กเล้งนี้สามารถพบได้ทั่วไปในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะฮะตัวนี้ครับปลากระทุงเหวเนี่ยมันเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วตกใจง่ายเมื่อตกใจจะว่ายพุ่งพรวดออกไปแต่ปกติแล้วจะไม่ว่ายเข้ามาทำร้ายคนเพราะมันกลัวคนและจะว่ายหนีคนปกติเราจะเจอปลากระทุงเหวเฉพาะที่ผิวน้ำไม่ค่อยว่ายลงไปข้างล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ธรบอกว่าเข้าใจว่าเป็นจังหวัดที่เคราะห์ร้ายและเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับคาดว่าเจ้าปลาตัวนี้น่าจะตกใจจากจุดหนึ่งแล้วพุ่งเข้าไปอีกจุดหนึ่งไปชนทหารเรือก็คือจ่าโทเกรียงศักดิ์นะครับอาจารย์ธรบอกว่าประชาชนไม่ต้องกลัวนะแล้วไม่ต้องไปไล่ล่ามันไม่ได้ดุร้ายนักดำน้ำจะเจอเป็นประจำ
ผมก็เคยเจอพูดกันตรงๆมันก็ว่ายหนีเรานะถ้าเราดำไปใกล้ๆมันก็หนีเรานะฮะคือมันไม่ได้จู่โจมแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ธรเนี่ยบอกว่าปลาชนิดนี้ไม่มีพิษนะคะไม่มีพิษแล้วก็ไม่จู่โจมด้วยการพุ่งเข้าแทงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าอาจารย์บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นเสียชีวิตในไทยนะคะนี่น่าจะเป็นรายแรกค่ะคือในเมืองนอกมีอยู่บ้างที่ได้รับบาดเจ็บแต่นานๆครั้งอาจารย์วงเล็บบอกนานๆครั้งมากนะคะคือแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าปลาชนิดนี้จะจู่โจมเราแต่ว่าสุดท้ายก็มีการโพสต์บอกว่าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนสงสัยว่าเป็นปลาสากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่คล้ายๆกันลักษณะมันคล้ายๆกันเป็นปลากระทงเหวนะคะ